วันบาสติลคือวันที่มวลชนในฝรั่งเศสบุกทลายคุกบาสติลในวันที่14กรกฎาคมปีค.ศ.1789ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะนำพาไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสคุกบาสติลนั้นนอกจากจะเป็นที่เก็บดินปืนและสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อคณะปฏิวัติยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความโหดร้ายของพระราชวงศ์ฝรั่งเศสคุกบาสติลได้ถูกสร้างในสมัยศตวรรษที่14ในช่วงเวลาสงคราม100ปีโดยแต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการที่ป้องกันทางเข้าสู่ปารีสทางด้านตะวันออกคุกบาสติลมีกำแพงสูง100ฟุตมีทหารประจำการกว่า80นายและทหารรับจ้างชาวสวิสที่ยืนประจำการอีกกว่า30นายนอกจากนั้นคุกบาสติลยังทำหน้าที่คุมขังนักโทษทางการเมืองโดยหลายรายนั้นถูกจำคุกจากรับสั่งขององค์กษัตริย์โดยที่ไม่มีการสอบสวนทางด้านพระประมุขของฝรั่งเศสนั่นคือพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสและพระนางมารีอองตัวเนตก็ทรงใช้จ่ายเงินมือเติบและมีชีวิตอย่างหรูหราอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ในช่วงปลายยุคค.ศ.1780เศรษฐกิจของฝรั่งเศสก็ทรุดหนักดูเหมือนโชคร้ายของชาวฝรั่งเศสจะยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากในปีค.ศ.1788การเพาะปลูกนั้นเข้าขั้นย่ำแย่พืชผลไม่งอกงามทำให้เกิดภาวะอดอยากไปทั่วประเทศในช่วงนี้ราคาขนมปังพุ่งขึ้นสูงมากโดยในช่วงที่ราคาขนมปังแพงที่สุดนั้นราคาขนมปัง1แถวเท่ากับ 88% ของค่าแรงเฉลี่ยของชาวฝรั่งเศสตัวเลขผู้ว่างงานก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตามมาด้วยฤดูหนาวที่หนาวเหน็บทำให้เกิดจลาจลแย่งชิงอาหารไปทั่วประเทศเมื่อสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตพระเจ้าหลุยส์ที่16ทรงมีรับสั่งให้จัดการประชุมสภาฐานันดรโดยสภาฐานันดรนี้ประกอบด้วย3ฐานันดรคือนักบวชขุนนางและสามัญชนสามัญชนนั้นมีจำนวนมากที่สุดคือประมาณ 98% ของสมาชิกสภาหากแต่ก็ไม่เคยโหวตชนะอีก2ฐานันดรได้ทั้งที่มีจำนวนมากที่สุดด้วยความไม่ยุติธรรมนี้ทำให้สมาชิกฐานันดรที่3ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นสมัชชาแห่งชาติในวันที่20มิถุนายนปีค.ศ.1789ผู้แทนฐานันดรที่3ก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมสภาเหล่าผู้แทนจะไปรวมตัวกันในสนามเทนนิสใกล้กับสภาและปฏิญาณว่าจะไม่แยกกันจนกว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำเร็จเหตุการณ์นี้คือคำปฏิญาณสนามเทนนิสต่อมาขุนนางและนักบวชจำนวนมากได้มาเข้าร่วมสมัชชาแห่งชาติทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่16ต้องทรงยอมหากแต่พระองค์ก็ได้ทรงมีรับสั่งให้กองทหารจำนวนมากเข้ามาในปารีสและคุมเชิงบริเวณรอบๆปารีสทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าพระองค์จะทรงใช้กำลังทหารเพื่อทำลายสมัชชาแห่งชาติเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงชนก็แตกตื่นและโกรธแค้นเหล่าผู้ประท้วงจำนวนมากได้ลงมาเดินบนถนนปารีสและทำการด่าทอรังควานเหล่าทหารหลวงจนทหารหลวงต้องถอยออกจากเมืองและฝูงชนยังทำลายข้าวของก่อการจลาจลวันที่14กรกฎาคมปีค.ศ.1789เหล่าผู้ชุมนุมได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลของกองทัพและทำการยึดปืนคาบศิลามาจำนวน 32,000 กระบอกก่อนจะมุ่งสู่คุกบาสติลเพื่อยึดดินปืนจำนวนมากที่เก็บไว้ในคุกบาสติลแบรอนเรเน่จอร์แดนเดโลนายข้าหลวงแห่งบาสติลได้เฝ้ามองอย่างตื่นตระหนกขณะที่ฝูงชนได้ปิดล้อมคุกบาสติลเมื่อไม่มีทางเลือกเดโลนายจึงเลือกตัวแทนคณะปฏิวัติเข้ามาข้างในเพื่อเจรจาเดโลนายได้ต้อนรับตัวแทนอย่างดีและสัญญาว่าจะไม่ยิงปืนใส่ผู้ชุมนุมหากแต่ขณะที่การเจรจากำลังดำเนินไปเหล่าผู้ชุมนุมต่างก็กังวลใจและเริ่มนั่งไม่ติดบางคนก็คิดว่าตัวแทนอาจจะถูกจับขังไปแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ปีนกำแพงและปล่อยสะพานเข้าสู่คุกบาสติลลงมาทำให้ฝูงชนบุกเข้ามาในคุกบาสติลได้และขณะที่ฝูงชนกำลังจะปล่อยสะพานที่2ลงมาเดโลนายก็ตัดสินใจสั่งยิงฝูงชนทำให้ผู้ชุมนุมเกือบร้อยคนเสียชีวิตบาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่แล้วทหารซึ่งประจำการอยู่ที่ปารีสเห็นอกเห็นใจกลุ่มคณะปฏิวัติได้บุกมาช่วยผู้ชุมนุมมีการระดมยิงปืนใหญ่ใส่คุกบาสติลทำให้ในที่สุดเดโลนายต้องยอมแพ้เดโลนายถูกจับและถูกนำตัวมายังศาลากลางเมืองก่อนจะถูกทำการประหารด้วยการตัดหัวของเดโลนายถูกเสียบไว้บนไม้แหลมและแห่ไปรอบเมืองนอกจากนั้นทหารหลวงหลายนายก็ถูกฝูงชนฆ่าซึ่งความรุนแรงเหล่านี้ก็นำพาไปสู่เหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสในภายหลังเหตุการณ์นี้ได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสและอีก10กว่าปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ตามมาชาวฝรั่งเศสได้ประหารกษัตริย์และราชินีและคนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเพื่อที่จะแปลสภาพเป็นสาธารณรัฐอาคารที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอนุสรณ์สถานของระบอบเผด็จการในปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพภายในไม่กี่เดือนอาคารหลังนี้ถูกรื้อทิ้งอิฐของอาคารถูกแจกจ่ายไปทั่วฝรั่งเศสและทั่วโลกเพื่อเป็นของที่ระลึกปัจจุบันวันที่14กรกฎาคมของทุกปีคือวันบาสติลและเป็นวันหยุดประจำชาติมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหตุการณ์นี้นับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง